ยสติ๊กเกอร์ก้านกล้วยกลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะคะส่งมาที่422-1606ส่วนใครต้องการตรวจสอบเฉพาะตัวเลขเลขบ้านทะเบียนรถแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะคะอันนี้ไม่ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเข้ามาค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวมาฟังในส่วนของนะคะภาพรวม12ราศีมาทวนหน่อยดีกว่าว่าวันนี้มีอะไรต้องระวังกันบ้างนะชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ดูเหมือนว่าจะมีจุดยืนที่ชัดเจนไม่หวั่นไหวกับความกดดันที่เข้ามานะคะรวมไปถึงในเรื่องของหัวใจเองก็เช่นเดียวกันความสัมพันธ์ก็เรื่อยๆไม่ได้เกิดปัญหาแต่หลักทรัพย์เงินทองอย่าใจร้อนนะคะเน้นการลงทุนระยะยาวเป็นหลักแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการใช้จ่ายเองก็ตามวันนี้อย่าลืมจัดการเงินส่วนให้ดีด้วยเน้นโทนสีฟ้าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกุมนะคะวันนี้ในเรื่องของหัวใจมีโอกาสได้ลุ้นนะคะสำหรับใครที่อาจจะเพิ่งเลิกรามาหรือว่าอยากจะลองเปิดใจดูถ้าไม่ใช่คนเก่าก็อาจจะเป็นคนที่อ่อนกว่านะคะส่วนในเรื่องของการงานวันนี้เหมาะกับการเข้าหุ้นหรือว่าทำงานเป็นทีมเป็นกลุ่มนะคะเน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนนะคะวันนี้เรื่องงานพยายามเปิดโอกาสเปิดใจเรียนรู้ให้มากๆส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีโอกาสได้รายได้เสริมนะคะจากการทำธุรกิจให้กับคนอื่นหรือว่าทำธุระให้กับคนอื่นเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีควันบุหรี่ค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ถ้าไม่ไหวถ้ารู้สึกว่าติดขัดถ้าไปต่อไม่ได้ให้หยุดนะคะอย่าฝืนอย่ารั้งเอาไว้ส่วนในเรื่องของงานต้องรู้จักทางลัดบ้างเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานมีโอกาสต้องรับภาระทั้งของตัวเองรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยก็จัดสรรเวลาให้ดีแล้วก็ดูว่าตัวเองนั้นมีศักยภาพไหวหรือเปล่าหัวใจระวังเรื่องของคำพูดค่ะโดยเฉพาะคนที่มีคู่เน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลชาวราศีเมถุนนะคะวันนี้ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองให้ดีค่ะทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจถ้ารู้สึกว่าเจ็บป่วยเนี่ยก็ไปตรวจเช็คสุขภาพบ้างนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้อาจจะต้องยุติหรือว่าล้มเลิกกับการทำธุรกรรมบางอย่างเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎนะคะวันนี้ในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงนะคะส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้อย่าพลีผามอย่าเร็วเกินไปค่ะสำหรับใครที่อยากจะเริ่มสานสัมพันธ์ค่อยๆใช้เวลาเรียนรู้กันจะดีกว่าเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีแดงค่ะชาวราศีสิงห์นะคะวันนี้เรื่องงานระวังเรื่องของการติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะการใช้คำพูดการเจรจาคิดก่อนพูดนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็เช่นเดียวกันไม่เหมาะกับการเริ่มต้นหรือว่าคิดการใหญ่นะหรือว่าทำอะไรใหม่ๆเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีกรมท่าค่ะชาวราศีกันนะคะวันนี้ในเรื่องของงานอาจจะต้องใช้ความพยายามมากเป็นพิเศษจึงจะสำเร็จได้นะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้อย่าชะล่าใจนะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงช่วงเย็นหลายอย่างดูเหมือนว่าจะมีการพลิกผันได้ตลอดเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีฟ้าค่ะชาวราศีต่อมาราศีตุลนะคะวันนี้ในเรื่องของการงานต้องทำเองลุยเองลงมือเองค่ะจะไปขอความช่วยเหลือใครค่อนข้างลำบากแล้วก็ดูเหมือนว่าจะไม่ได้ดั่งใจด้วยนะคะส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองมีแต่ต้องใช้เงินในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีเลือดหมูค่ะชาวราศีพิจิกนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะให้เผื่อเหลือเผื่อขาดบ้างนะคะมีโอกาสพลิกผันกว่าจะเข้ารูปเข้ารอยกันส่วนในเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์การเสียทรัพย์หรือว่าต้องเสียเงินไปกับเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองอย่าทำอะไรเกินความจำเป็นบางต้องมีการจัดวางขอบเขตการใช้จ่ายเอาไว้บ้างส่วนในเรื่องของหัวใจวันนี้เพิ่งเริ่มก็อย่าไปคาดหวังอะไรมากมีโอกาสพลิกผันได้เน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้นะคะใครฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะเข้าไปกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันได้ที่ Facebook Fanpage Miracle Channel TV นั่นเองแต่ว่าตอนนี้มากันที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะคะคุณผู้ชมอย่าลืมส่งข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนด้วยเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่15
ตุลาคม2519ค่ะเวลาเกิด9นาฬิกาตรงวันศุกร์เป็นเพศที่3นะถามเรื่องของอาชีพแล้วก็เนื้อคู่ค่ะผมจริงในดวงชะตาเนี่ยนะถึงจะเป็นเพศทางเลือกนะครับโอกาสที่จะได้ไปข้องเกี่ยวกับเรื่องราวของความรักต้องบอกว่ามีอยู่เรื่อยๆนะแต่ว่าดวงจริงๆเนี่ยพระเกศเกาะส่วนหนึ่งก็น่าจะหมายถึงคนที่มีเชื้อสายต่างชาติต่างภาษานะจึงจะสมรูปกับพื้นชะตาในเรื่องคู่ของคุณนะครับเกณฑ์ความรักเนี่ยย่าง40ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจนะถ้าคุณยังโสดอยู่ส่วนในเรื่องของอาชีพที่เด่นในพื้นชะตาก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาก็ได้นะกีฬาเครื่องจักรกลยานยนต์สารเคมีร้านตัดผมชายอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายและอีกกลุ่มหนึ่งฮะพวกของสวยๆงามๆอาหารการกินครับ SMS ต่อมาค่ะคุณชยกรนะคะ13กุมภาพันธ์2521ค่ะเวลาเกิดตี 2:28 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันจันทร์ถามว่าจะได้งานทำหรือเปล่าโชคลาภมีไหมมีแต่หนี้เมื่อไหร่จะหมดค่ะปฏิทินตรงกับวันถ้าฟ้าสว่างเป็นจันทร์นะคุณเป็นคนวันอาทิตย์ในทางโหราศาสตร์นะครับความจริงถ้าวันเดือนปีเกิดไม่ผิดเนี่ยนะช่วงย่าง38เนี่ยวงกลมก็ตกกรรมะที่เป็นสีฉะนั้นก็ต้องบอกว่าถ้าไม่ได้เลือกงานถ้าขวนขวายเนี่ยก็มีโอกาสสมหวังเพียงแต่ว่างานใหม่เนี่ยมันจะมีปัญหาก็คืออาจจะเป็นงานที่ไม่ถูกใจก็ได้นะหรือว่าจะเลื่อนจะล่าช้าเป็นไปได้แต่สิ่งสำคัญเชื่อในอิทธิพลของกรรมะซึ่งมันใหญ่ทำบุญเสริมหน่อยแล้วกันฮะช่วงปีจรเนี้ยหาโอกาสไปทำบุญในเรื่องของพวกห้องน้ำหรือถ้าหาไม่ได้จริงๆก็ซื้อพวกอุปกรณ์ทำความสะอาดถวายวัด SMS ต่อมาค่ะคุณนวลค่ะ14กรกฎาคม2507นะคะเวลาเกิดทุ่มตรงไม่ได้บอกวันถามเรื่องของการเสี่ยงโชคเรื่องของหนี้สินก็ตรงกับวันอังคารนะครับด้วยพื้นดวงเนี่ยเกณฑ์เสี่ยงโชคไม่เชียร์อยู่แล้วนะครับไม่เชียร์อยู่แล้วและอลิเป็นกาลีดวงไม่โกหกคุณต้องเชื่อเพราะตอนนี้คุณเป็นหนี้พอผมบอกว่าเสี่ยงโชคไม่เด่นคุณก็ต้องเชื่อผมนะซื้อข้าวสารถุงนี่แหละถวายวัด SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณโฉมณีค่ะ15กรกฎาคม2531เวลาเกิด 9:15 นาทีวันศุกร์ถามเรื่องของโชคลาภถามเรื่องของเนื้อคู่แล้วก็การงานค่ะทั้งงานแล้วก็ทั้งเรื่องของถ้ายังโสดโอเคนะถ้าถามว่าเนื้อคู่น่าจะยังไม่มีนะถ้ายังโสดปีนี้ก็มีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ว่ามันก็ยังไม่คลิกกันสักทีเดียวใช้เวลาหน่อยงานก็เช่นเดียวกันนะครับงานปีจรเนี้ยต้องบอกว่ามีโอกาสจะเกิดการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะไม่ว่าจะเต็มใจหรือไม่ก็ตามส่วนในเรื่องของโชคลาภไม่เด่นเลยทำบุญลงศพนะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่4พฤษภาคม2527ค่ะเวลาเกิด 5:59 นาทีฟ้าสว่างเป็นวันศุกร์การเงินจะดีขึ้นตอนไหนคะก็ยังเป็นคนวันพระราชบดีในทางโหราศาสตร์อยู่นะครับว่าแล้วทั้งกระดุมพระทั้งทานังเงินเก่าเงินเก็บร่อยหลอเป็นกาลีทั้งคู่ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ10ตัวเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยเลือกประเภทของปลาที่แข็งแรงกับแหล่งน้ำที่จะไปปล่อยแม่น้ำใหญ่คุณก็ต้องเอาปลาที่มันแบบสู้หน่อยนะปลาไหลในแม่น้ำใหญ่ไหว้ไม่ไหวปลาหมอบางครั้งก็เล็กเกินไปนะครับอันนี้ลองดูจ้ะ SMS ต่อมาค่ะคุณดวงนภาค่ะ3มกราคม2491เวลาเกิดบ่าย 3:00 ตรงวันเสาร์นะคะทำอาชีพเสริมอะไรดีพระฤหัสมหาอุดนะอยู่เรือนมรณะไม่เสียเชียร์ให้เรียนโหราศาสตร์คุณดวงนภาอยู่ราชบุรีไม่ไกลจากกรุงเทพจดเบอร์โทรศัพท์นี้ไว้นะครับก็เป็นเบอร์ของทางสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์นะครับซึ่งผมเองก็ศึกษาโหราศาสตร์จากที่นี่นะ0891509909นะครับโทรเข้าไปสอบถามว่าคอร์สใหม่จะเปิดเมื่อไหร่นะครับแล้วก็ชื่อดีหรือเปล่าค่ะชื่อดวงนภาดวงณภาเกิดวันไหนใช้วรรคนั้นนำไม่เสียเลขศาสตร์ก็สวยนะครับนามสกุลเอกวรรณพัฒนาเมื่อรวมกับนามสกุลเป็นคู่ทรัพย์คู่โชคนะครับฉะนั้นชื่อและนามสกุลนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลง
เบอร์โทรศัพท์66ค่ะแต่อันนี้จะเก็บเงินไม่อยู่และให้ความสำคัญกับเรื่องรักๆใคร่ๆมากจนเกินไปถ้าชอบไม่ว่ากันนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณนิชการนะคะ20ธันวาคม2541ค่ะเวลาเกิด4ทุ่ม58นาทีไม่ได้บอกวันนะคะถามเรื่องของความรักคนเก่ายังคิดถึงหรือเปล่าการเรียนจะเป็นยังไงจะได้รถสิ้นปีนี้ไหม20ธันวา41วันอาทิตย์ไม่ได้บอกนะครับ4ทุ่ม58ย่าง17ความจริงเกณฑ์ที่จะได้วนเวียนแวะเวียนมูละแปลว่าเก่านะอาจจะไปถึงคนรักเดิมก็ได้นะยังมีโอกาสที่จะได้รื้อฟื้นความสัมพันธ์แต่พื้นดวงของหนูเนี่ยเรื่องคู่ไม่ดีฉะนั้นจริงๆก็อยากจะแนะนำว่าก็ทำงานก็เรียนไปก่อนเลยเลข3ไปแล้วค่อยคิดลงหลักปักฐานก็ยังไม่ช้าส่วนในเรื่องของการเรียนจะเป็นอย่างไรปีจรเนี่ยนะเกณฑ์ในแง่ของการสอบการแข่งขันการเรียนคืออุตสาหะฉะนั้นก็ต้องบอกว่าต้องพยายามไม่ใช่พูดขอไปทีว่าคนเราต้องพยายามแล้วถึงจะดีแต่ปีนี้มันต้องใช้ความเพียรมากเป็นพิเศษไม่งั้นผลการศึกษาจะไม่ดีเลยจะได้รถสิ้นปีนี้หรือไม่จริงๆในดวงที่ชัดและดูสบายกว่าเนี่ยคือย่าง18 SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่10กันยายน2525ค่ะเวลาเกิด11นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามเรื่องของการงานนะคะมีเกณฑ์ย้ายงานช่วงไหนดีการเงินแล้วก็การทำบุญเสริมด้วยเพิ่งเข้าย่าง24นะเพิ่งเข้าย่าง24ปีนี้เกณฑ์งานดีนะนะฉะนั้นก็ในช่วงย่าง34ขออภัย34ที่กำลังอยู่ตั้งแต่กันยานี้จนถึงกันยาหน้าเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนแปลงไม่ว่ากันหาสิ่งใหม่ให้ได้ซะก่อนนะครับเกณฑ์ในเรื่องของงานมีโอกาสขยับขยายไปในทางที่ดีขึ้นหรือแม้กระทั่งนะถ้าคุณไม่แน่ใจเก่าใหม่อยู่ที่เดิมก็จะเจริญงอกงามจะเจริญเติบโตนะครับการทำบุญเสริมปีจรนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดเรื่องที่1เรื่องที่2ถ้ามีโอกาสบริจาคเงินให้กับผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารนะคนที่หูหนวกคนที่เป็นใบ้พวกนี้น่าจะมีมูลนิธินะถ้าสะดวกแบ่งปันตามกำลังครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอัมพิกาค่ะ14มิถุนายนนะคะ2531ค่ะเวลาเกิด8นาฬิกาถึง9นาฬิกาวันอังคารทำอาชีพอะไรถึงจะรวยจะเหมาะดวงปีนี้เป็นยังไงบ้างถ้าคุณทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพดีแต่มีเงื่อนไขว่าจะต้องทำต่างถิ่นฐานนะครับหรือมีความเชื่อมโยงจากต่างประเทศเช่นเอาเข้ามาขายส่งออกหรือถ้าทำในประเทศก็ต้องทำต่างถิ่นกำเนิดอย่างที่เรียนและดวงเนี้ยคุณอภิกาถ้าสนใจอยากศึกษาโหราศาสตร์เด่นมากนะครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่5มีนาคม2511ค่ะเวลาเกิดบ่าย2โมง25นาทีวันอังคารนะคะเปิดขายสมุนไพรเพื่อสุขภาพดีหรือเปล่าแล้วก็ขายบ้านจะขายได้เมื่อไหร่ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพของคุณเนี่ยไม่ต้องเน้นหน้าร้านนะพระรหัสเป็นสีมหาอุดพยายะเนี่ยนะครับอยู่เรือนเงินด้วยอาชีพนี้ว่ากันยาวๆหรือถ้าจำเป็นจะต้องมีร้านรวงเป็นจุดติดต่อก็ไม่ควรอยู่ติดถนนใหญ่ตอกซอกซอยทำเลดีๆนะฮะตลาดหรือแม้กระทั่งในพวกตัวอาคารใหญ่ๆเน้นลักษณะการขายผ่านโซเชียลหรือว่าขายส่งเป็นหลักนะครับเกณฑ์ในเรื่องของการขายหลักทรัพย์ที่ดินตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง48นะครับแป๊บหนึ่งจ้ะถ้ามีโอกาสจะปิดความจริงมีมาติดต่อมั่งใบฮะในช่วงย่าง47นะเกณฑ์ในช่วงเวลานั้นน่าจะมีความเป็นไปได้มากกว่าช่วงนี้ซะอีกแต่เอาเป็นว่าย่าง48เนี้ยถ้ามีพยายามปิดการเจรจาปิดการขายให้ได้ก่อนจะถึงวันเกิด นะครับ SMS ต่อมาค่ะเบอร์โทรศัพท์11ดีมั้ยคะราชาโชคหมายถึงมีโชคแบบยัดเยียดครับหมายถึงความสะดวกสบายหมายถึงความมีเสน่ห์จะได้รับผลการอุปถัมภ์ค้ำชูจากผู้หลักผู้ใหญ่คนเมตตาถือว่าดีมากนะครับ SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS เกิดวันที่26กรกฎาคมนะคะ2520เวลาเกิด8นาฬิกาตรงวันอังคารอยากถามว่าทำกิจการอะไรถึงจะดีและเมื่อไหร่จะหมดหนี้ค่ะตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง39เดี๋ยวเอาอาชีพที่เด่นก่อนนะฮะ
นี่วันนี้หลายท่านนะอันนี้ของคุณนี่คลีนจริงๆเลยแหละพฤหัสอยู่เรือนเงินด้วยนะฮะเป็นสีจักรพรรดิเกาะก็ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอย่างที่เรียนยาสมุนไพรนะฮะนวดแผนโบราณนะครับแม้กระทั่งพวกฟิตเนสเซ็นเตอร์ทำในเรื่องของเครื่องสังขพันธ์ก็ดีแล้วก็ดวงเนี้ยถ้าอยากจะเรียนโหราศาสตร์ก็เชียร์นะครับเกณฑ์ในเรื่องของหนี้สินเนี่ยนะใช้เวลานิดหนึ่งย่าง40ที่กำลังจะมาถึงเนี่ยกลางปีหน้าไปแล้วก็ยังเหนื่อยอยู่นะครับช่วงนี้หาโอกาสนะครับให้คุณซื้อพวกชุดเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนถวายภิกษุสามเณรศึกษาพระธรรมวินัยส่วนย่าง40ที่กำลังจะมาถึงในช่วงกลางปีหน้านะครับก็ให้คุณเนี่ยเน้นการทำบุญในเรื่องของพวกกระเบื้องมุงหลังคาโบสถ์นะหรือวัดวาอารามแห่งไหนมีสิ่งปลูกสร้างก็ไปถวายปัจจัยสนับสนุน SMS ต่อมาค่ะคุณกิติคุณค่ะ17พฤศจิกายน2532นะคะเวลาเกิด 17:02 น.ปลายปีนี้มีเกณฑ์ออกรถหรือเปล่านะช่วงไหนดีมือ1หรือว่ามือ2หลังวันเกิดเป็นยังไงพันธุเป็นสีก็น่าจะเป็นของใหม่นะแต่ก็ไม่แปลกถ้าคุณจะได้ของเก่าแต่เอาเป็นว่าถูกใจนะครับก็ถ้าจะให้ได้ก่อนวันเกิดนี่ก็โอเคนะอ๋อจะออกหลังวันเกิดเหรอหลังวันเกิดเป็นยังไงบ้างเกณฑ์รถเนี่ยถ้าทำได้ช่วงนี้ให้ทำไปเลยนะส่วนหลังวันเกิดเนี่ยเกณฑ์ดวงชะตาย่าง27ที่กำลังจะมาถึงย่าง27งานต้องบอกว่าก็มีเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆนะถือว่าดีมีโอกาสขยับขยายในทางบวกนะครับส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนให้ระวังกับเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นะระวังปัญหาความขัดแย้งแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งการทำบุญเสริมเนี่ยของคุณให้นะครับทำในส่วนของชุดสังฆทานยานะซื้อถวายหลังวันเกิดแล้วทำสักเดือนละครั้งก็ได้แล้วก็ให้หาพวกเครื่องเงินมาสวมใส่ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาเนี่ยจะขอ SMS เกิดวันที่17สิงหาคม2549ค่ะเวลาเกิด5:23 น.วันพฤหัสบดีหาวันโกนจุกเพื่อทำบุญหลังออกพรรษานะคะต้องจองเป็นเดือนเลย ช่วงนี้พระติดกิจนิมนต์ค่ะ17สิงหา49วันพระฤหัสบดี5:00 น.ถูกต้องนะครับในส่วนของวันมงคลเนี่ยพอดีผมก็ทำล่วงหน้าถึงช่วงครึ่งเดือนนะผมไม่แน่ใจสะดวกไหมเดี๋ยวลองว่ากันนะครับแต่ตุลาเนี่ยวันมงคล ค่อนข้างจะมีเยอะนะครับสำหรับดวงของน้องนะที่จะต้องโกนจุกเนี่ยปีนี้ย่าง10ขวบนะครับห้ามเสาลองดูนะครับจากช่วงเวลานี้ไปเนี่ยช่วงประมาณกลางเดือนกลางเดือนก็คือวันที่12นะจันทร์ที่12ก็ได้นะวันจันทร์ที่12ก็ได้นะครับแล้วก็อีกวันหนึ่งก็เป็นวันพุธที่14วันพุธที่14ก็ได้เช่นเดียวกันนะลองสอบถามทางพระท่านดูนะว่าถ้าสะดวกไหมนะครับจ้ะเอาละมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะได้ยินเราไหมครับได้ยินค่ะได้ยินแล้วนะวันไหนพี่เกิดเวลาเกิดจ้าค่ะวันเสาร์ที่28กันยา2511ค่ะเวลา10:33 น. 10:33 น.ชื่อคุณอะไรคะคุณสุภัตราจันทนิเวศค่ะคุณสุภัตราเกิดวันเสาร์นะ10:33คือตอนนี้กระดุมพระเป็นกาลีและโยงเรือนอริก็จะถามว่ามีปัญหาเรื่องเงินอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะเป็นหนี้แล้วด้วยใช่ไหมฮะมากเลยค่ะแก้ปัญหาไม่ตกเลยเอาอย่างนี้นะตอนนี้เพิ่งเข้าย่าง48สุขสันต์วันเกิดย้อนหลังนะครับค่ะขอบคุณค่ะปีนี้ให้คุณไปบริจาคเงินซื้อพวกเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ค่ะนะมากน้อยตามกำลังหรือถ้าไม่สะดวกจริงๆก็พวกผู้ป่วยอนาถาก็ได้ตามโรงพยาบาลเขาจะมีตู้ให้หยอดนะการเงินปีนี้จะเข้าทำนองรับซ้ายจ่ายขวาตลอดทั้งปีก็ต้องพูดตรงๆมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นแบบนั้นแต่ก็มีปัจจัยบวกนะครับในช่วงย่าง48เนี้ยเหมือนกับว่าถ้าคุณจะหาแหล่งเงินทุนใหม่ๆอ่ะหมายถึงว่ากู้มาหมุนน่ะหรือขอหยิบขอยืมใครยังพอมีโอกาสนะยังพอมีโอกาสแต่อย่าเอามาเยอะเกินนะเพราะของเดิมก็เยอะอยู่แล้วจ้ะค่ะแล้วก็
ตกงานอยู่ค่ะอาจารย์อยากให้อาจารย์แนะนำประเภทของที่เราจะทำอาชีพที่เราจะทำค่ะมองอะไรไว้บ้างอ่ะต้องถามก่อนคือจริงๆแล้วเป็นคนที่ชอบค้าขายอยู่แต่เราไม่มีแหล่งทำเลความจริงก็ต้องดูว่าขายอะไรนะแต่ว่าเอาอย่างนี้คือดวงเนี้ยต้องพูดตรงๆว่าเกณฑ์งานไม่ค่อยดีนะไม่ว่าทำอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ยืนระยะไม่ค่อยได้ถูกไหมฮะค่ะที่ผ่านมาเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วอะไรก็แล้วทำไปสักระยะหนึ่งก็มีเหตุจะต้องเปลี่ยนจะต้องพลิกตลอดอาชีพที่เด่นที่สุดนะทำได้หรือเปล่าอันนี้ลองฟังดูไปเรียนตัดผมชายนะร้านตัดผมชายนะครับมีพวกโรงเรียนช่างหรือว่าทางหน่วยงานภาครัฐมีเปิดอบรมหลักสูตรฟรีหรือไม่ลองไปดู2ถ้าทำธุรกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องของกีฬาดีอันที่2เนี่ยถ้ามีฝีไม้ลายมือเรื่องของพวกของกินนะของกินสิ่งสวยงามทำได้แต่ว่าสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนไม่ควรอยู่ใช่อยู่ในตลาดห้างร้านตรอกซอกซอยพวกนี้ก็ได้จ้ะแล้วน่าจะถามเรื่องบุตรอีกหน่อยนึงนะคะอาจารย์ครับถามว่าบุตรเนี่ยเราพอจะพึ่งได้ไหมคะจริงมีกี่คนจ๊ะคนเดียวค่ะผมใช้คำว่าความเชื่อมั่นกับความดื้อรั้นมันต่างกันนิดเดียวนะบางทีก็ต้องบอกว่าลูกเนี่ยเป็นคนแข็งพอสมควรถูกไหมแล้วก็ความเป็นผู้นำสูงส่วนหนึ่งก็ต้องบอกตรงๆว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเลี้ยงดูเขามาแบบนั้นตามใจนะก็ถามว่าพอจะพึ่งพาได้หรือไม่ก็ 70% น่ะอย่าไปคาดหวังอย่าไปคาดหวังเยอะและที่สำคัญอย่าไปจุกจิกกับเขาอย่าไปเจ้ากี้เจ้าการกับเขาห่างๆอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆฮะน่าจะทำให้ความสัมพันธ์ดีขึ้นค่ะเพราะไม่รู้ใครคิดมากกันแม่ผมไม่แน่ใจว่าแม่หรือลูกเนี่ยใครเป็นคนคิดมากหรือจุกจิกมากกันความจริงมีบางอย่างนิสัยที่ก๊อปปี้กันมาเลยนะค่ะแล้วขอถามนิดนึงค่ะอาจารย์พอจะมีทางมีเงินก้อนที่มีคนช่วยเหลือบ้างไหมคะเมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนไงของคุณเนี่ยปีจรเนี่ยปีจรเนี่ยเข้าหาใครเพื่อวิ่งเต้นขอหยิบขอยืมพอจะมีลุ้นนะพอจะมีโอกาสพอจะมีโอกาสครับจะเหนื่อยน้อยลงกับช่วงที่แล้วนิดนึงเหนื่อยน้อยลงแล้วนี่สินที่พอจะเบาบางได้ไหมยังดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังไม่หมดขึ้นเล็กน้อยนะคะจ้ะก็ไปทำบุญเสริมอย่างที่เรียนนะค่ะคือทำบุญบางทีเราเป็นมุสลิมอะค่ะเราทำบุญลำบากนี่ไงผู้ป่วยอนาถามุสลิมทำได้อยู่แล้วโอเคค่ะจ้ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมาต่อที่ SMS นะคุณโสธิดา19พฤษภาคม2532นะคะเวลาเกิด 11:30 นาทีชื่อดีหรือเปล่าการเงินกับงานเป็นยังไงวันศุกร์ถูกต้องนะครับโสธิดาสละโอสอสลาทอทงสลิเราเด็กสละอาค่ะโสธิดานะก็ใช้วรรคบริวารนำไม่ได้เสียในกษัตริย์ก็เสริมสร้างความมีเสน่ห์ครับนามสกุลผูกสิริค่ะผูกสิริเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วก็อาทิตย์เป็นมิตรกับครูเป็นคู่มิตรฉะนั้นชื่อนี้ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยน SMS ต่อมาค่ะจะขอ SMS ค่ะเกิดวันที่19กุมภาพันธ์2536นะคะเวลาเกิด 20:57 นาทีระบุเป็นวันศุกร์สุขภาพช่วงนี้เป็นยังไงบ้างค่ะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ความจริงสุขภาพเนี่ยว่ากันยาวๆก็ต้องดูในพื้นชะตาเป็นหลักของคุณเนี่ยถ้ามีอะไรผิดปกติพยายามหาให้ครบหาให้พบนะแล้วก็หลักๆเลยก็เน้นพวกระบบเลือดสายตาความดันนะฮะซึ่งอาจจะเชื่อมโยงถึงพวกอัมพาตหัวใจได้อันนี้คือด้วยพื้นดวงแต่ปีจอนี้ย่าง23 2ทางหลักๆคือทางเดินอาหารกับทางเดินหายใจครับ SMS ต่อมาค่ะคุณลักขิดนะคะ8กันยายน2532เวลาเกิด 5:15 นาทีวันศุกร์เมื่อไหร่จะหมดหนี้ค่ะก็คุณยังเป็นคนวันพระฤหัสบดีในทางโหราศาสตร์เหมือนกันเลยมูละแปลว่าก้อนเอาอย่างนี้เข้าย่าง28ก็น่าจะบริหารจัดการได้ดีขึ้นแล้วมันจะดีทั้ง2เรื่องนะทั้งในแง่ของคือเงินก็คงยังผ่านมืออยู่นั่นแหละนะแต่ว่างานเนี่ยจะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นถ้ายังไม่มีงานทำพยายามหางานให้ได้นะย่าง28ไปแล้วเนี่ยเกณฑ์เรื่องงานจะดีขึ้นแล้วก็การทำบุญเสริมในช่วงปีจรนี้เน้นบริจาคทุนการศึกษาครับหลังแต่ช่วงหน้ายังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากัน
ระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนนะเดี๋ยวจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงามยามดีวันมงคลกันด้วยค่ะอาการสักครู่ค่ะ